ับครับอ๋อผมขอยังไม่สัมภาษณ์ตอนนี้ครับพอดีเหนื่อยครับเหนื่อยครับครับผมครับขอยังไม่วันนี้ที่โรงเรียนจะมีแถลงข่าวครับเสียงในคลิปใช่พี่ป่ะครับไม่อะไรครับผมขอยังไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นครับครับครับรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยฮะเหนื่อยเพราะการเดินทางครับครับโอเคครับแล้วที่ได้รางวัลกลับมานี่เป็นยังไงบ้างครับพี่จ๋าผมขอยังไม่ตอบตอนนี้นะครับเข้าใจไหมครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยว่าตอบเมื่อไหร่ครับครับเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวติดต่อมาอีกทีก็ได้ครับตอนเย็นจะมีแถลงข่าวที่เรียน5โมงไหมคะใช่ครับจะแถลงที่โรงเรียนตอน5โมงเดี๋ยวผมรอท่านรองออกมาแล้วตอบทีเดียวอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ขอตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นครับ5โมงเย็นพี่จะไปแถลงเดี๋ยวรอท่านรองออกมาได้ไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตอบพร้อมกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมของวัดให้สัมภาษณ์ก่อนครับครับผมเดี๋ยวรองออกมาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทางอะไรจะชี้แจงที่โรงเรียนนะครับผมกี่โมงคะได้ฟังเสียงในคลิปยังครับผมฟังแล้วครับใช่แล้วผมอยู่ในที่คุยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องคลิปเนี่ยเดี๋ยวทางให้ทางผู้ใหญ่ดีกว่านะครับความรู้สึกยังไงตอนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับก็อยากจะกลับไปพักอยากกลับไปพักก็พวกผมก็ภูมิใจครับที่ได้ไปประกวดตรงนี้ครับผมจะออกไหมกำลังจะออกครับของบุ๊กเนี่ยมีประเด็นเรื่องพรีออเดอร์อะไรด้วยใช่ครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบกำลังเข้าใจผิดในตัวผมอย่างแรงเพราะว่าที่ผมขึ้นจริงจังอ่ะเพราะว่าแค่แบบเพื่อนที่ทราบข่าวว่าผมจะไปต่างประเทศฝากผมซื้อของครับผมก็เลยขึ้นในอินสตาแกรมส่วนตัวครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเรื่องคำพูดในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมอยากจะไปชี้แจงที่โรงเรียนมากกว่าครับไม่ได้ซื้อมาไม่แน่รอบนี้ไม่มีเลยครับพี่กระเป๋าเดินทางยังไม่ได้เอาไปเลยครับเพราะน้ำหนักเกินมีแบ็คแพคใบเดียวครับข่าวเรื่องคลิปเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็ตกใจที่มันแบบมันหลุดไปได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนอัดคือแต่ผมก็ได้ยินว่ามีแต่ว่าผมไม่เคยฟังมาก่อนจนกระทั่งมันหลุดไปรู้สึกยังไงครับครับก็ตกใจครับแล้วก็ต้องรอดูว่าทางผู้ใหญ่เขาจะจัดการยังไงแต่ว่าใช่เสียงเราหรือเปล่าในนั้นวันนั้นเนี่ยในนั้นวันนั้นก็คือผมพวกผมที่เป็นนักเรียนอ่ะสองคนที่เป็นตัวแทนวงอ่ะครับจะตั้งใจเดินเข้าไปหาท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผอ.ท่านรองเพื่อไปขอโทษในการที่โพสต์ที่รูปคุกเข่าครับแค่ไปขอโทษที่ว่าโพสต์ไปโดยไม่ได้ปรึกษาก่อนแล้วเรื่องทั้งหมดก็ท่านผอ.ก็เลยชี้แจงแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนอัดคลิปไว้แล้วมันหลุดไปได้ยังไง